เดินเล่นดีกว่าเรามาเดินเล่นกันครับผมนี่อันนี้เราอยู่แถวลูฟบองชูบองชูพามาเดินเล่นนะครับอากาศดีมากHello Tiffany สวัสดีครับฟูไอฟูไอขยันมากนะครับเพราะว่ามีคนรายงานตลอดว่าฟูไอกับเจเจขยันมากแล้วก็มีคนบอกว่ามีคนไม่ขยันด้วยเฮ้ยสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีครับเชียร์ไฟแดงครับโทษทีสวัสดีครับนี่อากาศดีมากยอดสุดยอดเขียวแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับคนเยอะมากเพราะอากาศดีทุกคนก็จะออกมาข้างนอกฮองชูครับครัวซองกินไปเยอะมากแล้วดูแมปก่อนน้องแอลน้องแอลน้องแอลรออยู่นะครับตอนนี้น้องแอลกำลังต่อสู้กับทุกอย่างเพื่อให้มายาโปไปชกให้ทุกให้มายาโปได้ไปโชว์ดีออที่ดีที่สุดอยู่นะครับเห็นแล้วครับJust had my lunch. I went to Japanese restaurant. ตอนนี้เที่ยงให้2นาทีครับ I'm in Paris for the hour. ไม่อุ้ยเชียร์ตกเดินสะดุด My Po กำลังแต่งตัวอยู่ครับเตรียมพร้อมสำหรับโชว์ the hour ครับผมน่าดูมากมีทุกคนบอกว่าโชว์นี้สุดยอดมากเมาแล้วครับเฮ้ยใครทำงานตอนนี้อ่ะมันทำงานกันกี่โมงโกหกวะเนี่ยโหแมนส่งนี่ต้องดูอ่ะโปสเตอร์ดีขนาดนั้นไม่อยากคุยสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วการนี้มากพาทุกคนมาเดินเล่นกันใช่บ้านเมืองเขาจริงๆปารีสตอนนี้ก็วุ่นวายนิดหน่อยนะผมว่าแต่ว่าก็ยังสวยงามมากๆอยู่เฮ้ยว่าทำไมรีบตื่นไปขนาดนั้นเดี๋ยวดิมีอะไรให้ดูอีกเยอะพี่อาร์ตรอก่อนใจเย็นปารีสตอนนี้ก็20กว่าองศาครับอากาศไม่ร้อนมากแต่แดดโอเคเลยเมืองสวยสวยอยู่แล้วนะปารีสสถาปัตยกรรมเขาสวยมากแล้วมันเป็นช่วงหน้าร้อนครับช่วงนี้ทุกอย่างในปารีสจะแพงแบบโคตรโรงแรมก็คือแบบ 30,000 ถึงสัก 4-500,000 ได้แต่มันอาจจะมีถูกกว่านั้นนะแต่ว่าราคามันขึ้นแล้วกันสรุปคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ราคามันสูงมากทั่วยุโรปผมกำลังจะเดินกลับไปเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมพร้อมๆกับมายาโปเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โชว์ของดีออร์กันแล้วครับผมเดินให้ทุกคนเห็นอยู่ว่ามันสวยมากจริงๆนี่แบบอากาศเหมาะสำหรับการมาเดินเล่นในปารีสแล้วก็ดูโชว์ปอนมอสเรื่องจริงยิ่งกว่าจริงใครจะไม่ชอบนี่สวยไหมครับคำหนึ่งนะก็ประมาณนี้ได้แต่คืนนี้มีปาร์ตี้อะครับอาจจะต้องแบบดูก่อนนะว่าสภาพพี่ปอนกับพี่ไมค์จะไลฟ์ไหวไหมเพราะว่ามี after party ฉลองครบ5ปีที่คิมโจนครับ creative designer ของ Dior เขาทำงานกับ Dior ครบ5ปีวันนี้มีปาร์ตี้แบบ private ฉลองก็เลยเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าเมาขนาดไหน
นี่นี่นี่เออเมื่อวานผมโดนบูลลี่เอ้ยไม่ใช่ไม่โดนบูลลี่ผมโดนเหยียบด้วยไปกินร้านอาหารแบบใกล้ๆโรงแรมแล้วโดนพนักงานเหยียบผมก็ได้ต่อสู้กับมันไปเรียบร้อยสนุกมากเป็นตัวแทนชาวเอเชียนทุกคนที่โดนเหยียบหนึ่งห้าเจ็ดสองครับกี่ปีละคิดไม่ออกโอเคชอบไรเล่าไรเล่าเรื่องไรเนี่ยโอ้อากาศดีจริงๆนี่ใช่ผมชอบเวลาผมไปเที่ยวต่างประเทศผมจะแบบวิดีโอคอลไปให้แบบหลายๆคนได้เดินไปด้วยกันผมรู้สึกว่าเออเหมือนเราเดินเที่ยวกับเขาอยู่ ด่าแม่งดิครับดีภาษาพอไหวอยู่เลยด่าแม่งเลยดูถูกกูนี่นักนี่ดูไหนใครเคยมาปารีสบ้างซ้ายหน่อยอ่ะซ้ายหน่อยติดรถได้ดิเห็นหน้าเขาเดี๋ยวเขาด่าอีกซ้ายหน่อยครับผมนี่คือท้องฟ้ามันใสมากอ่ะอยากให้ดูว่าแบบนี่คือมันไม่ได้ฟิลเตอร์อะไรทั้งสิ้นท้องฟ้าใสกริ๊กใช่หน่อยมาดูถูกกูหรือไอเราก็ลูกพญานาคหมื่นหน่อยไม่กลับครับเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเข้าโชว์แล้วเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนแต่ยังไม่ได้แต่งตัวเลยตอนนี้เดินแบบเหงื่อออกนิดหน่อยก็สะอาดนะครับดูดิแต่จริงปารีสอ่ะถ้านับในยุโรปอ่ะไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะครับถ้าพวกแถบสแกนดิเนเวียแบบนอร์เวย์อะไรเงี้ยนอร์เวย์เดนมาร์กสะอาดพูดไม่รู้เรื่องเว้ยทำไมนอร์เวย์เดนมาร์กสะอาดกว่าเยอะอากาศดีตอนนี้กำลังจะบ่ายโมงแล้วครับอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็ต้องไปที่โชว์แล้วเพราะโชว์เขาที่นี่เขาโชว์บ่ายเนาะนี่ที่ทุกคนเคยได้ยินนะครับนี่คือลูฟมิวเซียมผมว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เจ๋งที่สุดในโลกอะที่หนึ่งแล้วสวยมากถ้าใครอยากจะอินนะไปดูดาวินชีโค้ดจะอินสวยมากจริงนี่ทางเข้าลูฟแต่ว่าเวลาจะมาคือเราต้องจองบัตรล่วงหน้าก่อนครับเฮ้ยเอ้าเราจำได้ดิเราโตมาในปารีสมาบ่อยขนาดนี้พูดปุ๊บก็เปิดแมปแป๊บนี่ล้างมือครับคุณปรุงคุณป้าล้างมือเพิ่งกินข้าวมาถ้ามาอย่ามาช่วงนี้นะช่วงนี้แพงเหลือเกินแนะนำถ้าอยากมาปารีสก็เว้นช่วงแฟชั่นวีคทั้งหมดไปครับเพราะว่าแฟชั่นวีคทุกอย่างจะราคาจะคูณเข้าไปอีกเยอะมากเพราะว่าเหมือนทุกคนที่มาพร้อมจ่ายอ่ะ Miss you too Bella นี่ครับกับอันนี้ก็คือเมโทรเหมือนรถไฟฟ้าบ้านเรานะเขาเรียกเมโทรให้ดูป้ายเก๋อยู่แต่ผมไม่เคยขึ้นอ่ะเพราะว่าผมไม่อยากรับมือกระโจนโอเคนี่เราเดินในร่มแล้วนะครับก็บรรยากาศดีมากเดี๋ยวจะไปแวะซื้อน้ำหอมให้น้องเบลล่าก่อนน้องเบลล่าสั่งมาโอเคเดี๋ยวไปแล้วดีกว่าบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยว
ส่งทุกคนด้วยดวงตานี้นะครับสวัสดีครับ